สวัสดีครับหมออัดนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องผลเสียของการทำ intermittent fasting นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า IF ทุกวันนี้การทำ IF ได้รับความนิยมกันอย่างมากแล้วก็หมอยังคงยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ส่งเสริมให้ทำกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าการทำ IF เนี่ยผลเสียเนี่ยจะเกิดกับคนอยู่5กลุ่มมีใครบ้างมาฟังกันกลุ่มที่1เลยนะครับก็คือกลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นกลุ่มนี้เขายังต้องการสารอาหารต่างๆเพื่อไปใช้ในการเจริญเติบโตรอไว้อายุเกินสัก25ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องการทำ IF ถ้าอยากให้ลูกตัวสูงใหญ่ตัวโตๆอย่าเพิ่งทำ IF ในช่วงนี้ส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนท้องแล้วก็ให้นมลูกนะครับคนเหล่านี้ก็ต้องการสารอาหารเยอะเหมือนกันเพื่อจะไปเลี้ยงลูกรอให้พ้นจากช่วงตั้งครรภ์หรือว่าพ้นจากช่วงให้นมบุตรไปก่อนนะครับแล้วก็คุณแม่ค่อยใช้ IF ในการช่วยลดน้ำหนักกันในช่วงนั้นนะครับส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเล่นกล้ามแล้วก็ต้องการมีกล้ามโตๆนะครับอย่าเพิ่งทำเพราะว่าการทำ IF จะทำให้กล้ามขึ้นยากมากหรืออาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำตอนนี้เราต้องโดบเอาสารอาหารเข้าไปเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อของเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทำ IF ครับส่วนกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่เจ็บป่วยหนักหรือว่าผ่าตัดแล้วก็กำลังที่จะฟื้นฟูร่างกายตัวเองอยู่กลุ่มนี้ยังไม่ควรทำ IF นะครับเพราะว่าเราก็ต้องการสารอาหารมากมายเหมือนกันในการที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหายไปของร่างกายเราเพราะฉะนั้นรอไว้หายเจ็บป่วยให้หายฟื้นตัวสนิทก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำ IF กันในกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มคนที่ขาดสารอาหารถ้าเราเองขาดสารอาหารอยู่แล้วมาทำ IF มาอดอาหารกันอีกเนี่ยภาวะขาดสารอาหารจะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับทุกคนเนี่ยทำ IF ได้หมดเลยมีประโยชน์มากๆนะครับส่งเสริมให้ทำกันก็จะมีอยู่5กลุ่มนี่แหละที่อย่าเพิ่งทำ IF ทำแล้วจะเกิดผลเสียมากกว่าสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับที่อยากฝากไว้อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ